ลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์24สมัยเปชายหนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราวันนี้ต้องมาเจอกับสาวเมืองชุมพรขอสู้คว้าทุนสารฝันกลับไปเรียนต่อให้จบจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองไปชมกันเลยครับเอ้าแชมป์ของเราวันนี้ฮะเป็นแชมป์มาแล้ว24สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 555,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราสวัสดีครับลุยกันต่อคราวที่แล้วก็เกือบไปเอาล่ะดูซิว่าด่านนี้จะผ่านได้หรือไม่ฮะวันนี้จะได้พบกับสาวเมืองชุมพรที่มาหาทุนการศึกษากลับไปเรียนต่อไม้จากชุมพรเออสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนดาภัสสัพค่ะชื่อเล่นชื่อหมายค่ะอายุ25ปีค่ะตอนนี้มาทำงานที่นครปฐมค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะทำงานอะไรอยู่คะทำงานเป็นพนักงานบริษัทยาค่ะแล้วก็อาชีพเสริมเป็นทำงานเบอร์เกอร์ค่ะอ๋อทำร้านเบอร์เกอร์ใช่ค่ะทำสองงานนี่เอาจะเอาเงินไปทำอะไรคะเนี่ยเยอะแยะอยากเอาเงินไปเรียนต่อค่ะเพื่อให้จบจะได้เอาวุฒิปริญญาตรีไปสมัครงานที่ดีกว่านี้ค่ะอ๋อจบอะไรมาตอนนี้เรียนไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่จบค่ะตอนนี้หนูดบอยู่แล้วก็ทำงานเพื่อเก็บเงินมาเรียนให้มันจบนี่แหละค่ะนี่คือเรื่องราวของมายครับผมตอนนี้หนูทำงานโรงงานเป็นสาวโรงงานค่ะแล้วก็มีทำพาร์ทไทม์เป็นเบอร์เกอร์ค่ะที่โรงงานของหนูนะคะงานของหนูคือต้องไปบรรจุของค่ะแล้วก็ยกกล่องอะไรประมาณนี้ค่ะเข้า8โมงเลิก4โมงครึ่งค่ะเลิก4โมงครึ่งปุ๊บก็จะเดินทางไปทำที่พาร์ทไทม์ทำเบอร์เกอร์ค่ะก็มีเงินหมุนเวียนมากินใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ค่ะทุกวันก่อนหนูไปทำงานก็จะมีการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็จะแต่งหน้าไปทำงานแล้วก็ทำผมไปทำงานให้เรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนต่างจังหวัดค่ะหนูอยู่ชุมพรค่ะพ่อแม่ที่บ้านหนูทำธุรกิจสวนยางพาราค่ะก็ที่บ้านก็จะมีวงดนตรีใช่ไหมคะรับงานไปก็จะมีหนูไปร้องเพลงตลอดตอนนั้นมีความสุขมากเลยค่ะชีวิตมีความสุขมากจนเข้ามาเรียนในนครปฐมมาสมัครเป็นครูดนตรีค่ะได้โควต้ามาก็มาเรียนได้2ปีแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับแม่ค่ะทำให้แม่เสียชีวิตในระหว่างเดินทางมารับหนูกลับบ้านก็ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะก็หนูไม่ค่อยสนิท กับคุณพ่อด้วยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วสนิท กับแม่มากกว่าตอนนั้นถ้าแม่อยู่ก็คือแม่จะเป็นคนคอยแบบหนูคอยปรึกษาแม่ตลอดเวลาจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะคอยปรึกษาแม่แม่จะให้กำลังใจตลอดแล้วแม่จะเป็นตัวเชื่อมไปหาพ่ออะไรเงี้ยค่ะว่าลูกเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเหมือนกับพ่อโทรมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะรับสายพ่อตลอดเกิดการเปลี่ยนแปลงของหนูคือเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วทำให้แม่เสียชีวิตกระทันหันทำให้หนูไม่มีกำลังใจในการเรียนต่อค่ะการเรียนดนตรีค่ะมันต้องใช้อารมณ์แล้วก็ใช้จิตวิญญาณในการเล่นไปด้วยค่ะทำให้หนูแบบไม่มีกำลังใจในการเรียนเลยจริงๆเลยเรียนต่อไม่ไหวค่ะเพราะว่ารู้สึกตัวเองไม่เหมาะกับสายนี้ก็เพิ่งรู้ตัวเองด้วยค่ะว่ามันไม่ใช่สายนี้จริงๆก็เลยอยากจะไปเปลี่ยนสายในการเรียนใหม่ค่ะก็เลยดบตัวเองมา3ปีแล้วก็เข้ามาในช่วงหางานทำเพื่อที่จะทำงานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนค่ะโดยที่ไม่ต้องให้พ่อมาเสียตังค์ให้แล้วโดยที่จะส่งตัวเองเรียนจะกลับไปเรียนครั้งนี้ก็จะเป็นสายบริหารค่ะเพราะว่าหนูจะได้กลับไปบริหารที่บ้านเพราะที่บ้านหนูมีสวนยางพาราทำอยู่ด้วยค่ะพ่อดูแลอยู่ค่ะกับน้าค่ะช่วยกันทำอยู่หนูอยากเรียนจบมาได้ใบปริญญาตรีจะได้แบบว่าอยากให้พ่อผมจะอ
ที่เยียวยาหนูก็คือการสู้ค่ะต้องลุกขึ้นสู้ค่ะไม่นั้นถ้าหนูยังเป็นอย่างเงี้ยค่ะยังซึมยังทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่มีอะไรเกิดผลดีกับหนูขึ้นมาเลยต้องคิดอย่างเดียวคือต้องสู้อย่างเดียวต้องลุกขึ้นสู้ทำงานอย่างเดียวขอกำลังใจจากพ่อด้วยนะคะขอให้หนูทำให้ได้หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะจะทำให้แม่เห็นว่าหนูก็ทำได้ค่ะร้องเพลงเป็นเล่าอารมณ์ได้แก้วเสียงดีมากเลยนะแล้วก็มีพลังเสียงเยอะมากไอ้บ่อยากได้ดอกความห่วงใยปลอมดีมากถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีลูกเอื้อนลูกเล่นก็พอดี